วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการสูตรสุขจากชุมชนและอโปเช่นเคยค่ะท่าทางว่าวันนี้เนี่ยนักสืบชุมชนของเราจะต้องใช้ความสามารถด้านการสืบสวนอย่างเข้มข้นเพราะว่าภารกิจที่ได้รับยากพอสมควรค่ะไปติดตามให้กำลังใจนักสืบแอมพร้อมๆกับอโปเลยค่ะผมนักสืบแอมรายงานตัวครับก็อย่างที่อโปบอกไว้เลยฮะว่าวันนี้เนี่ยภารกิจของผมยากมากนั่นก็คือการตามหาที่มาของคำปริศนาที่บอกว่าลืมผัวซิ่งเล้าแตกโอ้โหขายอะไรกันบ้างครับเนี่ยเยอะแยะเลยอ่ะดูแบบมันธรรมชาติมากน่าทานจริงฮะสวัสดีครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมบางอย่างนี่ผมก็ไม่รู้จักนะมันคืออะไรอะอย่างนี้อะไรเนี่ยไข่มดแดงค่ะไข่มดแดงจ้าแล้วขายยังไงครับเนี้ย20ค่ะ20บาทจ้าโอ้พี่ผมส่งลูกจบปริญญาได้ด้วยค่ะนี่คือเก็บไข่มดแดงขายส่งลูกจบปริญญาได้จ้าโอ้เก่งนะเนี่ยไม่ธรรมดาพี่คุยมาตั้งนานที่นี่บ้านนางงามป่ะครับใช่ค่ะใช่ค่ะดีเลยพี่ผมอยากจะรู้3คำนี้ฮะลืมผัวซิ่งเล้าแตกรู้ไหมพี่มันคืออะไรเหมือนจะคุ้นๆนะคะค่ะแต่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจจ้าต้องไปถามผู้ใหญ่ค่ะถามผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่อยู่ไหนครับผู้ใหญ่อยู่ในหมู่บ้านค่ะเข้าไปทางนี้ใช่ป่ะจ้าโอเคได้งั้นขอบคุณมากนะครับลาเลยแล้วกันครับครับผมเดี๋ยวไปหาผู้ใหญ่ก่อนค่ะกิจนี้ท้าทายผมมากครับผมต้องหาผู้ช่วยสักหน่อยแล้วฮัลโหลครับคุณพันษาอยู่ไหนครับครับอยู่นาครับกลางทุ่งนานี่แหละครับกลางทุ่งนาพี่ใช่ครับผมเดี๋ยวไปหาครับครับสวัสดีครับพี่พันษาครับอ้าวสวัสดีครับผมสวัสดีผมนักสืบแอมนะครับครับอ้าวทำไมต้องกระซิบด้วยครับผมเราอยู่กลางนาครับเนี่ยจะกระซิบทำไมครับเนี่ยเออใช่แล้วเราจะกระซิบทำไมเนี่ยใช่เนี่ยอยู่ออกกว้างขนาดนี้ นั่นนะสิเอางี้ภารกิจผมเลยดีกว่าพี่ไหนครับประโยคนี้มันคืองงมากฮะลืมผัวซิ่งเล้าแตกคืออะไรอ่ะไม่เคยได้ยินเลยอันนี้ผมก็คุ้นๆอยู่นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะใช่ที่ผมคิดหรือเปล่านะครับผมคุณมีข้อมูลเพิ่มเติมไหมครับข้อมูลผมคือเขาบอกว่าให้ไปถามชาวนาที่นี่7คนพี่เราลองไปถามผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ที่นี่ดีกว่าครับไหมครับผมก็ได้พี่เนาะป่ะเขาก็เป็นชาวนาใช่ไหมใช่ใช่โบราณคนเก่าคนเก่าดีกว่าผมว่าผมว่าไปถามคนรุ่นเก่าก่อนเลยใช่ใช่คุณยายครับคุณยายครับคุณยายครับครับท่านเนี่ยท่านเนี่ยคนนี้จะรู้ใช่ไหมคนนี้จะรู้ครับคนนี้จะรู้ผู้ใหญ่ครับผมขอถามอะไรหน่อยครับถามอะไรกำลังรีบมาช่วยจูงควายก่อนไหวไหมครับจูงควายเนี่ยเพื่อภารกิจต้องลองดูครับโอ้งั้นลองเลยครับผมไปโอ้โหพี่ผูกควายเลยนะผูกเลยครับผูกเลยเดี๋ยวเหนื่อยไหมเนี่ยคือมันไม่คิดว่ามันจะ ยากขนาดนี้พี่โอ้ยระวังนะระวังครับผมเนี่ยมันมองหน้ารักนะเนี่ยรักนะเนี่ย รักนะเนี่ย ผมไปก่อนดีกว่าครับผม ผู้ใหญ่ผมไปจูงควายให้ผู้ใหญ่แล้วแล้วก็ผูกควายให้เราด้วยทีนี้ผู้ใหญ่ต้องตอบคำถามผมผมอยากจะรู้ความหมายแล้วผู้ใหญ่ลืมผัวซิ่งเล้าแตกคืออะไรฮะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับชาวนา7คนครับผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกี่ยวอะไรต้องไปสืบถามดูกับชาวบ้าน7คนงั้นเราไปถามผู้ใหญ่เดชดีกว่าผมว่าว่าชาวนา7คนคือใครกันแน่ไปกันไหมครับผมถ้างั้นผมไปก่อนนะลาละสวัสดีครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปช่วยผมไปอาบน้ำควายก่อนโอ้ไปไปอาบอะไรล่ะยังไม่ได้อาบน้ำตัวเองเลยเนี่ยอุ้ยไป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 อาบน้ำอย่างสวัสดีครับผู้ใหญ่อันนี้คุณนักสืบผู้ใหญ่เดชครับสวัสดีครับผู้ใหญ่เดชครับสวัสดีครับผู้ใหญ่เดชมีคำถามครับผมลืมผัวซิ่งเล้าแตกคืออะไรครับผมโอ้เป็นพันข้าวนะครับพันข้าวเป็นพันข้าวของหมู่บ้านนางงามเราโอ้โถหาตั้งนานชื่อพันข้าวครับแล้วก็สงสัยตั้งนานเนี่ยมันคืออะไรข้าวคืออะไรกันเนี่ยครับมันเป็นข้าว
สายพันธุ์ดึกดำบรรพ์มี7ชนิดนะครับมีข้าวน้ำย้อยข้าวน้ำย้อยข้าวกำข้าวกำข้าวมันปูข้าวมันปูข้าวซิ่งข้าวลุงช้างลุงช้างข้าวเล้าแตกเล้าแตกข้าวลืมผัวข้าวลืมผัวอ๋อ7ชนิดคือชื่อพันธุ์ข้าวครับชื่อแปลกๆทั้งนั้นเลยนะครับทีนี้แล้วเกี่ยวอะไรกับชาวนา7คนนะผู้ใหญ่ก็เกี่ยวสิครับเพราะชาวนา7คนนี่เป็นคนรักษาพันธุ์ข้าวไว้อย่างดีเลยครับเป็นคนดูแลพันธุ์ข้าวแต่ละชนิดอย่างเงี้ยหรอครับเพิ่งรู้นะเนี่ยเออแล้วเราจะไปดูที่บ้านเขาได้ไหมครับเนี่ยชาวนา7คนเนี่ยคือใครไปได้ครับไปได้เดี๋ยวผมพาไปเลยไปดูข้าวด้วยพี่ไปเราไปกันผู้ใหญ่นำเลยฮะครับซ้ำครับอยู่ไหมอยู่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพอดีอยากมาเบิ่งข้าวน้ำย่อยนะครับเป็นไหนข้าวน้ำย่อยมีอยู่บ่ข้าวน้ำย่อยน่ะมีอยู่ยังอยู่ครับมีคอยอยู่ครับมีครับเอามาเรื่องนะครับทางใต้ครับเด้อทางใต้ครับผมข้าวน้ำย้อยเนาะนี่คือข้าวชนิดที่1ใช่ไหมฮะใช่ครับข้าวน้ำย้อยครับชื่อน้ำย้อยนะครับอ๋อนี่เหรอข้าวน้ำย้อยครับโอ้ทำไมถึงชื่อข้าวน้ำย้อยพี่คำที่มาของข้าวน้ำย้อยเนาะครับมันเก็บเกี่ยวครับในช่วงฤดูผลมันบ่ทันได้หมดครับนะครับปลายผลครับแล้วผลต้องทำมาเริ่มน้ำมันย้อยครับอันนี้ครับน้ำมันย้อยเลยช่วงฝนยังไม่หมดเลยพี่ใช่ใช่ครับช่วงน้ำมันเลยย้อยยังอยู่ในช่วงที่หน้าฝนยังตกอยู่ฝนยังตกสุดท้ายยังไม่หมดนะครับผมฝนสุดท้ายครับฝนสุดท้ายก็เลยได้ชื่อว่าข้าวน้ำย้อยใช่แล้วมันดีกว่าข้าวอื่นยังไงฮะคุณสมบัติเขาคุณสมบัติมันจะหอมจะนุ่มครับอันนี้ครับซีเป็นข้าวสารแล้วมันนี่ถ้าเป็นข้าวใหม่มันจะหอมครับมีกลิ่นหอมครับครับผมอันนี้ข้าวสุกแล้วมันก็นุ่มครับคุณประโยชน์ของมันมีนะครับเกี่ยวในขณะที่ข้าวยังเหลืองสุกเขียวอยู่ครับผมมันเลยยังมีจมูกของข้าวจมูกน้ำนมข้าวอยู่ในสารกาบ้าจะมีเยอะครับประโยชน์สูงครับประโยชน์เยอะเลยเนาะใช่ครับมันต้องเก็บรักษาพันธุ์ข้าวไว้ครับผมครับผมเพราะว่าพันธุ์ข้าวทุกวันเนี่ยอากาศประเทศมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าเราไม่รักษาเอาไว้เนี่ยมันจะกลายพันธุ์มันก็ไม่เป็นข้าวมันก็จะไม่เหลือแบบนี้ไว้แล้วใช่ไหมฮะใช่เข้าใจละครับก็ยากก็ย่างผมนะครับผมก็มียุ่งฉางเก็บไว้ครับช่องนึงครับครับเก็บพันข้าวไว้ครับจะสางผมนี่สิแบ่งเป็นซองล็อกครับล็อกนี่เป็นเก็บข้าวเป็นเก็บข้าวที่ข้าวนั่นแหละล็อกนั่นสิผมสิเก็บข้าวพันครับข้าวน้ำย้อยครับนี่ข้าวพันอะไรครับเนี่ยข้าวกำค่ะข้าวกำทำไมถึงชื่อข้าวกำพี่มันดำค่ะสีมันเข้มมันดำดำอย่างเงี้ยหรอดำค่ะกำก็คือดำครับผมเป็นภาษาของอีสานกำกำกาดำนี่ครับผมกำดำเหมือนอีกาเพราะว่าข้าวเปลือกเขาก็ออกสีเข้มสีออกดำดำใช่ไหมฮะม่วงแล้วสรรพคุณนะฮะโอ้ยังไงมั่งมีวิตามินเยอะเหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคโลหิตจางครับผมครับเพราะว่ามีวิตามิน B2 B6 นะครับในตัวข้าวของมันแล้วเวลาหุงออกมาแล้วหุงอ๋อนี่ไงครับผมเนี่ยจะเป็นสีอย่างนี้ครับผมเขานิยมไปทำขนมสีจะออกเข้มแต่เข้มกว่าจะไม่ได้ออกขาวๆไม่ครับผมอันนี้เป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวแล้วก็เวลาสีมาถ้ายังไม่ได้หุงก็จะเป็นออกขาวๆคนๆดำหน่อยเม็ดเล็กๆนะแล้วทำไมพี่ถึงรักษาข้าวสายพันธุ์นี้ไว้ครับเพราะว่ามันมาจากปู่จากย่าแต่พ่อตาแม่แต่โบราณโบราณค่ะแล้วก็มีประโยชน์มากด้วยเนาะมาถึงข้าวชนิดที่3แล้วเนาะครับคือพันอะไรครับพันงวงช้างครับงวงครับรวงช้างรวงช้างเพราะอะไรถึงเป็นรวงช้างอะฮะมันรวงมันยาวครับรวงข้าวมันยาวรวงข้าวมันยาวครับผมเวลาลมพัดมันจะสายไปสายมาเหมือนกับงวงช้างครับอ๋อเรียกตามลักษณะที่เห็นเวลาโดนลมทีนี่เหมือนงวงช้างเลยครับแล้วเรามีคุณสมบัติอะไรไหมฮะก็นุ่มแล้วหอมกินอร่อยหอมนุ่มอร่อยอร่อยครับเก็บไว้ได้นานก็เป็นข้าวเหนียวเหมือนกันมันไม่แข็งถึงแม้ว่าจะโดนลมก็ยังนิ่มครับยังนิ่มครับมีความเหนียวมีความเหนียวนุ่มแล้วก็อันนี้พอสีมาจะเป็นส้มมันงาช้างเหรอนะมันเป็นเอกลักษณ์ของตัวของเขาเองมันจะเข้ากันง่ายมันมีคุณสมบัติอื่นอีกไหมพี่มีครับงวงช้างเนี่ยข้าวงวงช้างนี่สามารถเพาะปลูกได้ทั้งนาลุ่มนาดอนนะครับเพราะมันลักษณะของข้าวโบราณเนาะครับผมปลูกได้ทั้งแรงที่มีน้ำน้อยกับที่มีน้ำมากปลูกง่ายปลูกง่ายแต่หาลูกได้ดีครับครับ
ข้าวงวงช้างครับคุณครับอันนี้เป็นข้าวประเภทที่4ใช่ไหมฮะใช่ครับข้าวลืมผัวครับลืมผัวใช่ครับลืมผัวมันลืมยังไงฮะลืมผัวตัวเองเนี่ยเหรอฮะอ๋อข้าวลืมผัวนี่แหละครับเขานึ่งมาแล้วกินผัวทำงานเอ้าผู้หญิงคือแฟนผมนี่ครับผมกินข้าวรอกินข้าวรอเดี๋ยวขึ้นไปคือผมทำนาอยู่นะครับผมเอากินกินเพลินมันอร่อยครับกินอร่อยผัวจะขึ้นมาเหลือนิดเดียวลืมแล้วคือเรียกว่าเหลือนิดเดียวกินเพลินไงมันอร่อยกินจนลืมผัวจนผัวไม่ได้กินก็เลยเป็นที่มาของข้าวลืมผัวมันมีคุณสมบัติที่เหนือจากข้าวอื่นด้วยไหมฮะมันให้ผลผลิตเยอะครับครับผมไร่หนึ่งมันจะประมาณ500กว่ากิโลกรัมแล้วถ้าเทียบกับข้าวทั่วไปล่ะมันต่างกันไงฮะข้าวทั่วไปข้าวในพื้นเมืองบ้านเขตบ้านผมนะครับมันจะได้400กว่าจริงๆแตกต่างกันเกือบ100กิโลใช่โอ้แล้วอย่างนี้ถ้าผมอยู่กรุงเทพผมซื้อกินได้ไหมไม่ได้ต้องมาที่นี่อย่างเดียวจึงได้กินครับอ๋อไม่ได้มีขายทั่วไปไม่มีโอ้ก็คือถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวอยากจะมาลองชิมข้าวลืมผัวต้องมานางงามอย่างเดียวที่นางงามเท่านั้นที่นางงามเดียวเลยที่อื่นไม่มีโหรสชาติของมันนี่คือมันจะหวานน้อยครับผมหวานน้อยจะมีความมันอร่อยใช้ได้เลยนะพี่แล้วถ้านักท่องเที่ยวอ่ะมาเที่ยวที่นางงามเขาจะได้กินข้าวแบบนี้ไหมครับนักท่องเที่ยวได้กินตลอดปีแล้วถ้าเข้ามาที่นี่มีให้กินตลอดทั้งปีนะครับรับประกันครับวันทั้งปีครับรับประกันได้ทั้งปีมาเขาไม่มีไม่ได้นะครับเสียชื่อนะครับผมครับลืมผัวครับอ้าวนี่ไงครับนี่คือโฉมหน้าของข้าวซิ่งของเราโอ้นอกจากรสซิ่งแล้วนะฮะก็มีข้าวซิ่งด้วยนี่ซิ่งเป็นซิ่งธรรมดาทำไมฮะอยากรู้ไหมซิ่งยังไงอยากรู้ฮะอ่ะถามเนี่ยซิ่งได้ครับมีป่ะสวัสดีครับเจ้าของข้าวสวัสดีครับไอ้ครับเป็นไงชอบขับรถซิ่งเลยใช่ค่ะคือยังไงฮะที่มาถึงของชื่อก่อนข้าวซิ่งนะคะครับต้นมันก็ไม่สูงเท่าไหร่ค่ะข้าวซิ่งครับผมพอมันแก่ตัวแล้วมันจะล้มลงไปเลยค่ะเวลาเราเกี่ยวเราก็เกี่ยวหันไปอย่างนี้หันไปหันมาค่ะเหมือนหมอลำซิ่งเลยค่ะอ๋อเป็นท่าเกี่ยวเป็นท่าเกี่ยวคล้ายหมอลำซิ่งเหมือนท่าลำก็เลยตั้งชื่อให้เขาว่าข้าวซิ่งแต่ข้าวเนี้ยไม่ตำรวจไม่จับซิ่งได้ซิ่งได้ค่ะซิ่งได้ตลอดปีนิ่มค่ะนิ่มค่ะรสชาติรสชาติไม่หอมเท่าไหร่ค่ะแต่นุ่มค่ะนุ่มเฉพาะคนเบาหวานกินได้โอ้โหหมวกกับคนเบาหวานด้วยครับผมแล้วทำไมคุณป้าถึงอนุรักษ์ข้าวซิ่งไว้ครับมันได้เยอะกว่าข้าวพันธุ์อื่นค่ะหมายว่าปลูกได้เยอะกว่าใช่ค่ะพันธุ์อื่นได้ประมาณ40กระสอบเนาะแต่ตัวนี้ประมาณ55-56ประมาณนี้ค่ะได้เยอะกว่ากันเลยค่ะใช่ใช่ครับคุณแอมครับที่ร้านนางงามเนี่ยครับมีพื้นดินเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะครับพืชหรือว่าต้นข้าวเนี่ยเอามาจากที่ไหนก็ช่างทั่วประเทศไทยเนี่ยมาปลูกบ้านนางงามจะสวยครับเขาถึงเป็นที่มาของคำว่าบ้านนางงามเรียกว่าปลูกข้าวได้หมดแทบทุกชนิดเลยใช่ครับผมข้าวซิ่งค่ะนี่ครับนี่ครับข้าวอะไรเอ่ยข้าวเล้าแตกครับนี่ทำไมชื่อดูโหดร้ายจังเลยฮะที่มาที่ไปของชื่อก่อนแล้วกันนั่นคืออะไรฮะเพราะว่าเวลาเอาข้าวไปดำนานะคะครับผมมันจะได้ข้าวเยอะค่ะเป็นคำเปรียบเทียบครับผมทำน้อยก็ได้เยอะเลยได้ฉายาว่าเป็นข้าวเล้าแตกคือมันมาเก็บไว้ที่เราก็ค่ะเก็บไว้ไม่พอนะค่ะเล้าแตกเลยอะไรเงี้ยฮะที่เก็บไม่พอได้เยอะแล้วก็เหมาะกับที่นาแถวนี้ครับผมค่ะแล้วรสชาติเป็นไงฮะรสชาติจะไม่หวานมากเพราะไม่มีน้ำตาลเยอะครับผมค่ะเหมาะกับคนที่เป็นเบาหวานทานได้ทานได้ค่ะค่ะดีต่อสุขภาพเบาหวานอีกแล้วลองชิมดูครับชิมดูรสชาติดีนะทำไมเราถึงต้องอนุรักษ์ไว้ครับกลัวมันจะสูญพันธุ์แบบนี้นะคะครับพอลูกหลานรุ่นต่อไปนี่ประมาณว่าจะทำนาน้อยลงก็เลยอยากอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้รู้จักใช่ไหมฮะค่ะก็อีกอย่างหนึ่งคือข้าวพันธุ์นี้ในชุมชนละแวกเนี่ยเขาไม่ได้ปลูกกันแล้วครับผมมันหมดมีที่เดียวที่ยังคงรักษาเมล็ดพันธุ์ตัวนี้อยู่คือเรียกว่าถ้าเป็นคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้มันก็ไม่ค่อยได้ทำนากันนะใช่ถ้าไม่ช่วยกันดูแลนี่ก็หมดไปเหมือนกันครับข้าวเราแตกค่ะนี่คืออีกข้าวที่หนึ่งที่สุดยอดภาคอีสานครับผมนี่ครับผมลองชิมดูนะครับเนี่ยเป็นไงครับผมอร่อยมากชื่อข้าวอะไรพี่
ชื่อข้าวมันปูครับมันปูมันปูทำไมถึงเรียกว่ามันปูอ่ะพี่เพราะว่าสีของเปลือกข้าวนะครับมันเป็นปูเป็นปูนาครับผมพอแกะข้างในแล้วมันจะมีน้ำมันครับผมน้ำมันมันจะเป็นสีคล้ายๆเปลือกข้าวนี่ออกแบบน้ำตาลแดงๆอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วเวลาที่หุงมาเป็นข้าวเหนียวเนี่ยสีมันก็คล้ายๆมันปูเออคล้ายๆกันเลยแล้วคือมันเป็นพรีเมียมจริงเหรอพี่ข้าวตัวนี้โอ้พรีเมียมนะครับเพราะว่าข้าวพันธุ์นี้มีประโยชน์มากครับผมเขาถึงนิยมไปให้กับผู้ที่เป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลรับประทานทำเป็นข้าวต้มทำเป็นโจ๊กพวกเนี้ยแล้วทำไมถึงเลือกอนุรักษ์ไว้ครับพันธุ์นี้เพราะว่า1คุณภาพของมันคือมีคุณค่าต่อผู้บริโภคนะครับครับผมมีสารอาหารหลายอย่างครับผู้ป่วยก็ฟื้นฟูนะครับครับผมมันก็ราคาดีด้วยนะครับแล้วที่นาผมมันก็เหมาะสำหรับการปลูกข้าวชนิดนี้นะครับผมถามจริงๆนะฮะคือที่บ้านนางามเนี่ยทำไมถึงเลือกอนุรักษ์ไว้7สายพันธุ์นี้เพราะว่าบ้านเรามีทั้งที่ลุ่มที่ดอนครับแล้วก็พันธุ์มันคุณสมบัติมันจะไปคนละอย่างนะครับก็เลยสมควรอนุรักษ์ทุกสายพันธุ์ไว้นะครับอย่างตัวนี้ก็สุดยอดที่สุดก็ต้องการเก็บไว้ให้ลูกหลานได้รู้ด้วยว่าบ้านนางามเนี่ยมีข้าวสายพันธุ์อะไรบ้างรักษาไว้ให้มันคงอยู่ให้ลูกหลานได้รู้ว่าข้าวพันธุ์นี้เกิดจากที่นี่ข้าวนะครับที่เรามาปลูกนี้มาทำนี่เพราะข้าวมันงามนะครับปลูกนิดเดียวมันก็สวยเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรแล้วแค่ปล่อยไว้เพราะว่าที่นามเป็นที่ลุ่มบ้านมาอยู่ข้างบนนะครับเวลาฝนตกมันก็ชะล่างน้ำที่คูน้ำปุ๋ยนะครับลงไปอาบทีนี้มันเลยเราจึงเรียกว่านางามที่สุดนักสืบแอมของเราก็ตามหาข้าวดึกดำบรรพ์และชาวนาผู้รักษาพันธุ์ข้าวทั้ง7คนได้สำเร็จค่ะแถมยังได้คู่หูพาเที่ยวมาอีก1คนนี่คือเหล่าผู้กล้าของผมเมื่อภารกิจสำเร็จก็ถึงเวลาสืบหาเรื่องราวของชุมชนคู่หูพันษาจึงชวนนักสืบแอมมายังบ้านที่กำลังทำพิธีประจำถิ่นนั่นคือการเหยาค่ะเราเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าผมดีครับเชิญครับผมมาแล้วก็ต้องไปดูเลยครับเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือแม่ทั้งสองคนเนาะครับแกจะเป็นผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องของเพศนิการเหยาอ๋อนะครับเดี๋ยวเราจะถามแกดูไหมได้นะครับแม่เรื่องของเพศนิการเหยานี่เฮาเหยาเพื่ออย่างครับผมเหยาเพื่ออยู่เย็นเป็นสุขของลูกหลานค่ะครับผมส่วนมากนี่เฮาสิจัดในช่วงใดครับกันเหยาเพศนี้เฮานี่เดือน3ออกใหม่4ค่ำเดือนใหม่4ค่ำครับกับเดือน6เดือน6 6ค่ำ6ค่ำค่ะแสดงให้ดูนะครับผมเนาะค่ะจะพาเข้าไปดูครับผมจะเชิญครับครับเขากำลังเอาข้าวไปไหนละอ๋อพอดีเขาจะมีเพณีโฮมข้าวครับผมโฮมข้าวโฮมข้าวคือพอเราจะเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเนี่ยครับเขาจะมีเพณีในการเอาข้าวเนี่ยไปโฮมกันสเกกาเมจลูเปคิลิติตาลเตจันตาลิเกวิมานีทีเปทัตเตจักาเมจาตุลุคมณีสวัสดิ์หีเคเตสีสีวันนี้เป็นวันดีดีอันเลิศคุบข้าพระเจ้าจะขอเสื่นขวัญแม่พระผู้ศพอย่าละคายข้างขอเสื่นมาสู่ยุ่งสางในเพลาวันนี้อันขวัญแม่อย่าหนีไปทางไหนย่ำเมื่อลมพัดสะบัดใบลุ่มละเกละกะขอเสื่นขวัญแม่อย่าเลื่อยละเที่ยวสัญจรอ
ที่ยวต่อไหมครับผมยังมีที่เที่ยวต่ออีกพี่มีที่ครับไปไหนฮะไปหากินสิครับผมไปก็ไปไปก็ไปหากินดีกว่าเรานี่นี่มีของกินด้วยหลังไหนหลังเนี้ยเหรอนี่นะครับนี่หลังนี้แหละโอ้โหเข้าไปดูหน่อยดิครับเชิญชิมค่ะมาแล้วครับมีรสบาร์บีคิวกับรสหวานค่ะรสหวานค่ะคืออย่างนี้ผมรู้สึกเลยว่าแผ่นเขาบางเฉียบเลยเรียกว่าทานไปเนี่ยรสชาติเขามาเลยอยากรู้ว่าเขาทอดยังไงพี่พาไปดูหน่อยป่ะได้ค่ะนะไปกันครับวันหนึ่งทอดได้เยอะไหมฮะประมาณ200กว่าซองค่ะกว่าถุงค่ะซองแค่ไหนพี่ซองละ5บาทค่ะประมาณ5บาท5กรัมค่ะ5บาทเขาก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่เลยใช่ไหม5กรัมนิดเดียวแล้วไปเอากล้วยมาจากไหนฮะกล้วยจากหมู่บ้านจากเขาสมาชิกค่ะกล้วยในชุมชนเนี่ยเหรอครับในชุมชนค่ะไม่ต้องไปเอากล้วยที่อื่นเลยไม่ค่ะโอ้ยนี่ก็ทุกหลังเขาปลูกกล้วยทุกหลังครับผมอ๋อตามหลังบ้านแล้วก็ตามที่นาค่ะครับผมก็คือตรงนี้เนี่ยเป็นแหล่งทอดกล้วยเลยในชุมชนใช่ไหมค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบทานกล้วยเหมือนอโปห้ามพลาดช่วงนี้เลยนะคะเพราะว่านักสืบชุมชนของเรานำของฝากที่ทำจากกล้วยมาให้ค่ะที่บ้านนางงามนอกจากจะมีนางงามสมชื่อแล้วพืชผักทุกอย่างก็งามหมดค่ะเพราะที่นี่เขายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงงดใช้สารเคมีโดยเด็ดขาดทำให้ดินดีมีความอุดมสมบูรณ์ส่วนกล้วยที่เขาใช้ทำกล้วยฉาบจานนี้ก็เป็นกล้วยอินทรีย์ค่ะแล้วดูสิคะเขาสไลด์ได้บางเพื่อให้เข้ากับเคล็ดลับการทอดที่ต้องกรอบไม่อมน้ำมันวันนี้ส่งตรงมาจากบ้านนางงามให้อโปเนี่ย2รสชาติด้วยกันค่ะก็คือรสหวานแล้วก็รสบาร์บีคิวนี่เลยเก๋มากๆเลยค่ะสามารถเอามากินแทนหมั่นฝรั่งทอดได้เลยค่ะมีความลับของข้าวดึกดำบรรพ์เอาไว้เล่าขานและมีธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไว้ให้ได้สัมผัสและยังมีของอร่อยจากวิถีชุมชนไว้ต้อนรับอยากไปเที่ยวกันแล้วใช่ไหมคะบ้านนางามมีความหลากหลายของสภาพภูมิประเทศที่ล้วนเหมาะแก่การเจริญเติบโตของข้าวซึ่งนับเป็นโชคดียิ่งนักมาวันนี้ชาวนางามรู้แน่แก่ใจแล้วว่าการตอบแทนคุณพื้นแผ่นดินเกิดอันอุดมสมบูรณ์นี้วิธีที่ดีที่สุดคือการเริ่มเก็บรักษาพันธุ์ข้าวพื้นถิ่นดินแดนอีสานไว้เป็นมรดกตกทอดสู่ลูกหลานและเป็นสมบัติคู่นาไทยเรามาเอาใจช่วยพวกเขากันเถอะนะคะวันนี้ภารกิจของเราถือว่าเสร็จสิ้นไหมครับเนี่ยเรียบร้อยเลยฮะดีมากแต่ว่ายังไม่เสร็จสิ้นนะครับทำไมครับยังเหลืออีกหนึ่งภารกิจที่เราได้สัญญากับลุงคนหนึ่งแกไว้ครับใครสัญญาคุณแอมไงครับผมผมเหรอใช่ครับผมสัญญากับใครไว้ตอนไหนว่ายังไงก็จากน้ำควายครับเอ้าเฮ้ยนั่นท่านผมพูดเล่นนะพี่ไม่ได้ครับทีนี้คนจริงจังครับผมจริงเหรอจริงลองสักครั้งหนึ่งชีวิตก็ได้ครับผมอาบน้ำควายดูนี่คือครั้งแรกเลยพี่แล้วมันไม่ขวิดผมเหรอไม่ครับไม่ขวิดควายนี่เชื่องจริงเหรอจริงครับไปลองดูครั้งหนึ่งลองดูฮะไปลองกันตามสัญญาแล้วนะโอเคชูตรงนี้เลยคุณผู้ชมฮะบอกเลยว่าวันนี้ผมสนุกสุดๆไปเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าตอนนี้ครับเราไปสรุปสุดๆของชุมชนบ้านนางงามกันก่อนเลยครับสนุกกับการค้นคว้ารวบรวมข้าวดึกดำบรรพ์สร้างสรรค์ให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านข้าวสามัคคีดำรงอัตลักษณ์และประเพณีสู่ความสุขของวิถีชีวิตชาวนาสำหรับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับขอตัวไปอาบน้ำควายต่อนะฮะช่วงข่าวสารชุมชนเป้าหมายของโอท็อปนวัดวิถีคือการค้นหาเสน่ห์ของวิถีชุมชนผ่านกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสน่ห์จากอัธยาศัยไมตรีรอยยิ้มที่เป็นมิตรตำนานเรื่องเล่าขานอาหารจานเด็ดหรือกิจกรรมน่าทึ่งน่าชื่นชม
ซึ่งเสน่ห์เหล่านี้เป็นสิ่งที่ชุมชนทั้งหลายมีอยู่ในตัวเองและมีศักยภาพเพียงพอที่จะชูขึ้นมาให้เป็นจุดเด่นเพื่อดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดการค้นพบเสน่ห์ในวิถีการท่องเที่ยวของแต่ละชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนมจึงได้ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมออกแบบพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนขึ้นโดยเมื่อเร็วๆนี้อำเภอบ้านนาแก่ได้ใช้ตัวอย่างของบ้านท่าเรือมาใช้ในการวิเคราะห์และระดมสมองร่วมกันบ้านท่าเรือเป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการเป็นแหล่งผลิตแคนที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสานจึงถือว่ามีเสน่ห์ในด้านกิจกรรมที่น่าทึ่งน่าสนใจและหากมีการออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อให้เข้าสู่สินค้าโอท็อปได้ก็จะถือเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดคุ้มสวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงโอท็อปช็อปสุดคุ้มวันนี้ขอนำเสนอผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่มีความเป็นศิลปินมากๆนั่นก็คือบ้านโศกแมวนั่นเองค่ะชิ้นแรกเลยค่ะเป็นผ้าคลุมไหล่มัดย้อมไม้มงคลเนื้อสัมผัสของผ้าเนี่ยนุ่มมากเลยนะคะสีที่ใช้ก็เป็นสีธรรมชาติแล้วก็เป็นสีที่ชาวต่างชาติเนี่ยนิยมมากๆเลยล่ะค่ะถัดมาคือกระเป๋าที่ใช้ผ้าทอลายผ้าขาวม้ามาตัดเย็บแบบวัยรุ่นก็ถือว่ามีลูกเล่นเก๋ไก๋เลยทีเดียวค่ะมาพร้อมกับกระเป๋าสามเหลี่ยมจิ๋วเข้าเซตกันเอาไว้ใส่เศษสตางค์หรือพวงกุญแจก็ได้ค่ะผ้าที่ใช้ตัดเย็บก็มีหลากหลายทั้งเศษผ้าขาวม้าผ้าย้อมไม้มงคลและต้องใช้ความละเอียดประณีตเพราะว่ามีขนาดเล็กจึงทำให้ตอนนี้ก็มียอดสั่งเพื่อนำไปแจกเป็นของที่ระลึกจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะก็สามารถติดต่อไปได้เลยค่ะเพราะว่าชาวบ้านโศกแมวเนี่ยเขาพร้อมที่จะส่งสินค้าทุกชนิดถึงมือแฟนรายการของเราทุกคนเลยค่ะแหมลุ้นมากๆเลยนะคะภารกิจในวันนี้แต่ก็จบลงได้อย่างน่าประทับใจจริงๆค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครั้งต่อไปเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะออนซอนออนซอนออนซอนนคร